โอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสู่รายการ Victory Cat นั่นเองซึ่งช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นคนที่สุภาพมากๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะเริ่มเข้าใกล้งาน Thailand Game Show ปี2019แล้วเพราะฉะนั้นนะครับการเปิดตัวของเราเนี่ยอาจจะละเมียดละมุนสุภาพเรียบร้อยนะฮะจริงๆแล้วกูกลัวโดนดราม่าเหมือนมารีเอาเป็นว่าสำหรับภายในวันนี้เรามาเปิดรายการแบบ easy easy ละกันสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดูขวานของเทพเจ้าสายฟ้านั่นเองจริงๆแล้วนะฮะสำหรับเจ้าเรื่องของขวานเนี่ยผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมขวานที่เราเอามาทำการรีวิวกันนะฮะเป็นเท็กเจอร์สีขาวๆนะฮะและเขาวงเล็บไว้ด้วยว่ามันเป็นของก็อดนะฮะก็คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดูขวานตัวนี้กันว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากขนาดไหน wow. แต่ที่สำคัญเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าขวานอันนี้นะครับเราสามารถทำได้ทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะทำการตัดขุดหรือว่าจะทำการพรวนดินนะฮะก็สามารถทำได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันว่ามันจะสามารถทำอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งเกมที่เรากำลังเล่นอยู่นะตอนนี้คือ Minecraft version 1.12.2 นั่นเองซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะอยู่ภายใน Victory Office เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีน้องหลายคนยังบอกว่าเรื่องของเท็กเจอร์เนี่ยค่อนข้างจะดูแล้วปวดตามมากๆเลยนะฮะพักหลังนี้ผมได้ทำการถอดเท็กเจอร์ออกนะฮะแล้วก็เล่นในรูปแบบของสแตนดาร์ดมากๆเลยซึ่งขวานนะฮะอยู่ภายในกล่องนี้เลยฮะคุณผู้ชมนี่ wow. อันนี้คือเท็กเจอร์ของเขานะฮะเป็นขวานสีขาวๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมท่านนะฮะไปดูในเรื่องของวิธีการคราฟกันเลยดีกว่าวิธีการคราฟนะฮะเขาบอกว่าเราต้องใช้ในส่วนของเนเธอร์สตาร์ทั้งหมด4อันผมขอมั่นใจแล้วฮะคุณผู้ชมว่าทำไมมันถึงเรียกว่าเป็นขวานของเทพเจ้าเพราะเนื่องจากว่ามันใช้สิ่งที่เราเนี่ยหายากมากครับคุณผู้ชมก็คือในส่วนของเนเธอร์สตาร์นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นแท่งของเอ็นอะไรสักอย่างนึงนะฮะซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราน่าจะไปหาภายในดีเอ็นนะครับหรือว่าไปหาสักที่นึงแต่เป็นว่า2อย่างนี้นะฮะถือว่าหายากมากเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะจะบอกในเรื่องของวิธีการคราฟนะครับซึ่งผมเพิ่งเปิดให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ไอเทมขวานของมันนะฮะอยู่ตรงนี้เลยฮะคุณผู้ชมนี่เท็กเจอร์ของเขานะฮะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะง่ายๆ easy นะฮะดูไปแล้วสะอาดตาเลยน้องนี้นั่นเองซึ่งสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการพาคุณผู้ชมท่านนะฮะไปผจญภัยด้วยกันนั่นเองรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีในส่วนของ description บอกด้วยนะฮะกดชิปนะฮะแล้วก็อาร์คิกเหรออ๋อโอเคฮะคุณผู้ชมเพื่อทำการเปลี่ยนเลมนองนี้นะฮะกดชิปนะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองฮะคุณผู้ชม wow. ว้าวโอเคแล้วฮะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการคอนโทรลที่แบบว่าง่ายมากๆเลยนะฮะ2ไมล์เดี๋ยวก่อนนะ4ไมล์รู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวอะไรบางอย่างนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมนี่อย่างแรกเลยคือเราต้องมีในเรื่องของไม้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการตัดไม้กันเลยดีกว่านะฮะโอเคได้โต๊ะคราฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเนี่ยอยากได้โต๊ะคราฟนะฮะเพราะเนื่องจากว่าผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปทำการหาในส่วนของลาวากันเองเนื่องจากว่าเจ้าขวานอันนี้นะฮะเขาเคลมไว้ว่าสามารถทำการขุดในส่วนของออกซิเดียนได้นะฮะและแถมว่าขุดได้เร็วด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยอยากผจญภัยมากๆเลยนะฮะรู้สึกว่าแถวนี้จะมีลาวาอยู่นะฮะคุณผู้ชมตรงนี้โอเคเราเจอลาวาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือเรายังไม่มีถังลาวานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องลงเมืองนะฮะตรงนี้ว้าวคุณผู้ชมฮะเจอพอดีเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะโอเครู้สึกว่าตรงนี้นะฮะจะมีในส่วนของเหล็กให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องอะไรที่บอกว่าอีซี่มากนะฮะโอเคอู้ขุดเร็วเหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็น10เป็นยังไงฮะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น10ก็เหมือนเดิมเนาะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน20อ่ะเป็นยังไงก็เฉยๆนะคุณผู้ชมมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นเลยนะฮะหรือว่าผมใช้ไม่เป็นว่าเฮ้ยแต่จริงๆผมคิดว่ามันก็ต้องมีการบอกอะไรบ้างนะฮะเฉยๆนะโอเคเปลี่ยนเป็น2ล่ะมันน่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะฮะ2เป็นในรูปแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น20เมื่อสักครู่นี้นะฮะเหมือน20เนี่ยมันจะช้ามากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเห็นมั้ยคุณผู้ชมอันนี้คือ20นะแล้วพอเราเปลี่ยนไป2ปุ๊บนะฮะ2เร็วมากนะฮะ wow. เพราะฉะนั้นคือเราควรที่จะเปลี่ยนเป็น2แลมนองนี้ใช่มั้ยฮะคุณผู้ชมโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเรามีในส่วนของหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ my god โอเคฮะคุณผู้ชมเราลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็เจอในเรื่องของโคนะฮะโอเคมีโคก็ดีไว้คุณผู้ชมโอ้โหขุดเลเวอร์นะฮะเอาจริงนะคุณผู้ชมไอ้ขวานอื่นๆที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ยผมคิดว่าแม่งสู้อันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่แม่งเร็วมากโอเคผมต้องมีในส่วนของสติ๊กใช่ป่ะโอเคฮะมีสติ๊ก2นะฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องมีสติ๊กอันนี้นะครับโอเคได้มา4นะฮะ4ก็ได้เพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูดีกว่านะครับโอ้คีเปอร์นะครับและเขาบอกอีกว่าสำหรับเจ้าขวานอันนี้นะฮะสามารถตีมอนเตอร์ได้ด้วยนะฮะ
ดีนะคุณผู้ชมที่เราใช้เวอร์ชันแรกๆนะฮะทำให้ไม่มีในเรื่องของการคูลดาวน์นะครับโอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทำการอุดไว้ก่อนละกันนะฮะนี่อุดเรียบร้อยแล้วนะครับไหนดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับรู้สึกว่าแถวนี้น่ะจะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะแต่สิ่งนึงที่ผมชอบมากที่สุดเลยฮะคุณผู้ชมคือแม่งขุดเร็วมากนะฮะแล้วเราสามารถทำการเลือกในส่วนของฟังก์ชันได้นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมชอบคุณผู้ชมเห็นไหมฮะขุดเร็วมากนะฮะเร็วแบบเร็วโคตรเลยนะฮะโคตรชอบเลยฮะคุณผู้ชมโอเคมีเหล็กตรงนี้นะฮะโอเคโอ้โห my god มันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเหมือนเราใช้ในส่วนไดมอนด์ลงมนอยู่แรมนองเนี้ยฮะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นไดมอนด์ลงมนจริงๆหรือเปล่านะฮะโอเคแวบมานะฮะแล้วก็แวบขึ้นไปนะครับโอเคว้าวโอ้โหกว้างมากๆเลยนะฮะแถวนี้ไม่คิดจะมีลาวาเลยครับคุณผู้ชมผมขี้เกียจขึ้นไปแล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าจะไม่มีลาวาให้เราเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นบ้างครับคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บต่อสะพานแบบอีซี่นะฮะเฮ้ยถ้าเกิดเราประจนไทยจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคได้ในทอชมา4นะฮะเดี๋ยวดูด้านนี้สิฮัลโหลโอ้โหเหล็กโคตรเยอะนะฮะแหมเป็นการเปิดในส่วนของอุปกรณ์ใหม่ที่ดีมากเลยนะฮะเราเจอเหล็กที่แบบว่าเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมแบบนี้ที่โคตรแฮปปี้เลยนะครับนี่แล้วก็ความสามารถอีกอย่างนึงเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือสำหรับเจ้าขวานอันนี้นะฮะไม่มีวันพังฮะคุณผู้ชมทำให้สำหรับตัวผมคิดว่ามันเป็นไอเทมที่แบบว่าโคตรก๊อตสุดๆเลยนะฮะไม่พังขุดเร็วนะฮะโอ้โหถือว่าตอบโจทย์เวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะฮะด้านนี้ก็มีทางลงนะฮะโอ้โหลงไปลึกขนาดไหนวะน่ะไม่นะ ทางตันนะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขึ้นมาก่อนฮึบโอเคเดบเข้ามาฮะเดบเข้ามาโอเคเวิร์กโอเคในเมื่อด้านล่างไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องขึ้นนะครับผมต้องลงไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคถ้างั้นลงมาด้านนี้นะฮะอึ๊บโอเคไป1บล็อกฮะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนู้นไม่มีนะครับโตคราฟก็ไปด้วยนะฮะอึ๊บเดี๋ยวเราทำการแดบๆไปนะฮะในส่วนของน้ำละกันนะครับอึ๊บโอ้โหขึ้นไปสูงเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้มีในส่วนของโคด้วยโดยรวมแล้วนะฮะผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นประสิทธิภาพแล้วนะครับแต่ผมยังงงในเรื่องของเอฟเฟกต์อยู่นะฮะว่าถ้าเกิดเราปรับเป็น10นะฮะปรับเป็น20แล้วยังไงทำไมมันดูเหมือนกับว่ามันขุดช้าๆอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นผมก็เลือกที่จะเป็นเลข2อยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันขุดเร็วมากๆเลยคุณผู้ชมดูนี่ฮะเหมือนเป็นการใช้เกมโหมดผสมเลยฮะคุณผู้ชมโคตรเร็วนะฮะโคตรที่จะก๊อตมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกครับคุณผู้ชมขึ้นไปอีกฮะขึ้นไปอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการแดบไปตรงนี้ละกันนะฮะดูทรงแล้วผมคิดว่าเราขึ้นไปน่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็แดบขึ้นไปอีกแดบขึ้นไปอีกนะฮะโอ้ easy ver นะฮะทุกอย่างที่เราได้มานี่เป็นอะไรที่ง่ายมากนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าผมน่าจะมีหินที่ไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะจากว่าเราต้องไปทำเตาเผาด้วยนะครับโอเคได้มา13แล้วฮะคุณผู้ชม13น่าจะได้อยู่นะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะสมมุติว่าตรงนี้นะฮะมีลาวาใช่ไหมโอเคเราต้องมีโต๊ะครับนะฮะหลังจากนั้นเราต้องมีเตาเผานะครับพอเรามีเตาเผาปุ๊บนะฮะเราก็ต้องเอาเตาเผาวางปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไอรอนวางแล้วก็ใส่โคไปนะครับระหว่างนี้นะฮะเราก็เพียงแค่รอเวลานะครับเพื่อทำการเผาในส่วนของเหล็กออกมาหลังจากที่เราได้เหล็กเรียบร้อยแล้วเราจะทำการคราฟในส่วนถังน้ำนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะทำการขุดในส่วนของออกซิเดียนเร็วมากขนาดไหนนะฮะถ้าเกิดมันเร็วอย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆผมคิดว่าสำหรับเจ้าขวานตัวนี้นะแม่งโคตรสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมแต่เกิดแม่งไม่เร็วนะคุณผู้ชมบอกได้เลยผมว่าโคตรหน้าแตก โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคุณผู้ชมอันนี้ทำไมมันแย่ขนาดนี้คุณผู้ชมโอเคปรับไปนะฮะอันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอันสุดท้ายแล้วบึ๊บเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมโอเคได้มาแล้วฮะ1 2 3เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีในส่วนของน้ำถูกต้องมั้ยฮะคุณผู้ชมในเรื่องของดาเมจนะฮะเขาบอกมั้ยดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ10นะฮะคุณผู้ชม wow. คือมันแรงมากกว่าขวานอีกนะฮะถ้าเกิดขวานเนี่ยผมจำไม่ผิดขวานน่าจะอยู่ที่ประมาณ9ดาเมจได้นะฮะคุณผู้ชมอู้หูตีมวัวตีเดียวนะฮะตายเลยฮะคุณผู้ชมนี่ฮึบเจ้าวัวน้อยเราขอโทษนะนี่เน่แต่ว่าเราต้องดำรงชีพนะฮะถ้าเกิดเราไม่ดำรงชีพเราก็อยู่ไม่ได้นะครับผูกแป๊บเดียวเองครับคุณผู้ชมเราได้เนื้อมาตั้ง8เลยนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวกันนะรู้สึกว่ามีอันนี้นะฮะอันนี้เอาออกนะฮะใส่เนื้อเข้าไปนะครับตอนนี้นะฮะเรามีน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงโอเคทำการลาดไปเลยนะฮะเรียบร้อยว้าโคตรเท่นะฮะนี่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาเริ่มทำการขุดกันก่อนเลยดีกว่าดินก็สามารถทำการขุดได้นะครับคุณผู้ชม What the fuck Oh my god โอ้คุณผู้ชมมามันขุดออกซิเดียนแบบอีซี่มากนะฮะมันขุดง่ายมากคุณผู้ชม
โอ้ my god คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขุดง่ายมากขนาดนี้นะฮะเท่ากับว่ามันสามารถขุดได้หมดเลยใช่ไหมฮะคุณผู้ชม holy shit oh my god โอเค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 มีน้ำตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคทำการขุดไปนะฮะโอ้โหเลเวอร์คุณผู้ชมมีดึงไม่ฝันเหมือนกันว่าเราจะเจอไอเทมที่แบบว่าโคตรมหาแรขนาดนี้นะฮะนี่คุณผู้ชมฮะโอ้โหขุดเร็วมากนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผู้ชมว่ายังไงผมก็ยังงงในเรื่องของฟังก์ชันไอ้2 4แล้วก็10แล้วก็20ของมันอยู่ดีนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับผมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะฮะสามารถทำการขุดลาวาตรงนี้ที่กลายเป็นออกซิเดียนเนี่ยได้แป๊บเดียวมากเลยฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนพิแอคเดมอนอาจจะทำได้มากไม่ถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราลองดูดีกว่าฮะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมคับไฟแช็กนะฮะเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไฟแช็กเหรอฮะไฟแช็กเหมือนกับว่าเราต้องไปหาในส่วนของกวดด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะฮะใช้กวดด้วยมั้งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไฟแช็กนะฮะใช่ด้วยจริงๆฮะคุณผู้ชมแถวนี้มันจะมีกวดให้เราหรือเปล่านั่นสิฮะประเด็นถ้าเกิดแถวนี้มีกวดให้เรามันก็โอเคอยู่นะฮะแต่เกิดไม่มีนี่ก็แฮลมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการหยิบในเรื่องของอาหารไปด้วยละกันนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเลือดของเราเริ่มที่จะแบบว่าดีเลยแล้วนะฮะไม่ใช่เลือดสิครับผู้ชมอาหารเราเริ่มดีเลยแล้วนะครับถ้าเกิดเราได้กวดนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เข้าข้างเรามากๆนะฮะแถวนี้มีกวดไหมโอเคมีนะฮะเดี๋ยวลองดูซิคุณผู้ชมโอ้โหได้แล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหเร็วทันใจเวอร์นะฮะโอเคขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำการลองสร้างกันเลยดีกว่านะฮะจริงๆแล้วผมสร้างตรงนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องไปไหนไกลมากนะฮะโอเคได้มา4นะฮะแล้วก็1 2 3 4โอเค2นะฮะแล้วก็3 4ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็5นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะใช่ป่ะวะเนี่ยทำไมรูปทรงแม่งแปลกๆวะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะฮะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บได้เรียบร้อยนะผู้ชมไฟแช็กได้มั้ยว้าวเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราไปในส่วนเนเธอร์นะฮะโดยถือขวานของเทพเจ้าไปนะครับมันจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันต้องขุดเร็วแน่ๆเลยเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะนี่เรามาแบบตัวเปล่ามากนะช่างกล้าเนี่ยมาแป๊บเดียวเองนะฮะฮัลโหลเจ้าพิกแมนน้อยนะครับเราจะขุดอะไรดีครับคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าขุดเร็วเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมีแก๊สด้วยนี่หว่าแถวนี้นะฮะผมได้ยินเสียงแก๊สอยู่ฮะคุณผู้ชมว้าวเดี๋ยวก่อนนะผมจะทำการขุดอะไรที่มันแร่ๆดีฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นบล็อกนี้ล่ะบล็อกนี้ก็ขุดเร็วเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมเรียกไงว่าแม่งขุดได้ทุกบล็อกเลยฮะและแถมขุดเร็วด้วยนะครับโอเคตัวหนืดก็ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้เร็วเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องไว้เฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าผมทำการตีพิกแมนสักตัวหนึ่งจะเป็นยังไงไหมฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองทดสอบกันนะฮะถ้าเกิดพิกแมนตัวเดียวปุ้งไปดีอุ้ยปุ้งปุ้งโอ้โหปุ้งสองนะคุณผู้ชมปุ้งสามนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นพิกแมนเราต้องทำการตีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะฮะในเรื่องของ attack damage 10นั่นเองนะครับบ๊ายบายเจ้าพิกแมน ยังไงพิกแมนก็ตามเรามาไม่ทันอยู่แล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าสำหรับเจ้าขวานของเทพเจ้านี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในเรื่องของดาเมจนะฮะ10 attack เลยทีเดียวในเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะคุณผู้ชมก็เห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่มีวันพังแถมเราสามารถทำการปรับในของฟังก์ชันได้แต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยถ้าเกิดใครรู้นะฮะสามารถทำการคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ description ได้เลยเพราะเนื่องจากว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าไอ้ฟังก์ชันนั้นน่ะเอาไว้ทำอะไรนั่นเองแต่ที่แน่ๆเลยถ้าเกิดเราปรับเป็น2นะฮะเราก็สามารถทำการขุดได้ทุกบล็อกนะครับแล้วก็ขุดเร็วมากๆเลยว่าจะเป็นดินทรายกวดนะฮะออกซิเดียนนะครับหินเหล็กนะฮะหรือว่าแร่ต่างๆนะฮะต้นไม้ก็สามารถทำการขุดได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ไม่พลาดติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้เรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นเนี่ยเราจะได้หมุนใช้เกม Minecraft อย่างแน่นอนก็วันนี้นะครับพี่วิทย์ก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย